กราบสวัสดีท่านผู้มีเกียรติทุกท่านนะครับผมพนมเทียนทนคำดีนะครับจากมหาวิทยาลัยแม่โจ้นะครับวันนี้จะมาเล่าเรื่องงานวิจัยที่ผ่านมานะก็คือการคัดเลือกแบคทีเรียที่มีประสิทธิภาพนะครับในการบำบัดน้ำเสียนะครับจากอุตสาหกรรมยางพารานะครับโจทย์ของงานวิจัยในครั้งนี้นะครับก็คือได้มีเกษตรกรได้มีผู้ประกอบการนะครับที่ทำอุตสาหกรรมยางพารานะครับมาทำการปรึกษานะครับว่าทำยังไงนะครับจะช่วยในการลดมลพิษที่เกิดในบริเวณโรงงานได้นะครับก็คือเนื่องจากกิจกรรมที่เกิดจากอุตสาหกรรมยางพาราเนี่ยมีส่วนผสมของสารเคมีหลายๆอย่างนะครับอย่างเช่นพวกกรดซัลฟิลิกเข้มข้นนะครับกรดฟอร์มิกนะครับซึ่งกรดเหล่านี้ทำให้น้ำเนี่ยเน่าเสียนะครับแล้วก็มีกลิ่นที่ค่อนข้างรุนแรงนะครับจึงเป็นเหตุผลที่ทำให้เรานะครับคิดหาวิธีแก้ปัญหานะครับโดยการคัดเลือกจุลินทรีย์ที่มีความเหมาะสมนะเพื่อนำไปเติมในบ่อบำบัดน้ำเสียนะครับหรือว่านำไปฉีดพ่นนะครับในบริเวณที่มีในบริเวณที่มีกิจกรรมที่เกิดจากอุตสาหกรรมยางพารานะครับนี่ครับก็คือเมื่อเราเข้าไปในโรงงานนะครับจะพบว่ากิจกรรมที่มีการใช้น้ำเนี่ยมีทุกส่วนนะครับก็อย่างเช่นการฉีดล้างนะครับการฉีดล้างยางพาราฉีดล้างพื้นนะครับแล้วก็น้ำเสียที่เกิดจากการรีดนะครับรีดชิ้นยางนะครับซึ่งน้ำเสียเหล่านี้จะถูกส่งเข้าสู่บ่อรวมนะครับแล้วก็หลังจากนั้นก็จะไหลเข้าสู่บ่อต่อไปนี่คือเป็นบ่อบำบัดนะครับซึ่งโรงงานที่มีศักยภาพที่ค่อนข้างดีเนี่ยเขาก็จะมีการจัดการที่ค่อนข้างดีก็คือจะมีบ่อนะครับแล้วก็มีคุมพลาสติกไว้นะครับเพื่อลดปัญหาเรื่องกลิ่นนะครับแล้วก็หลังจากนั้นเขาจะขุดบ่อไปเรื่อยๆนะครับคือเพื่อให้น้ำเนี่ยไหลเข้าสู่บ่อต่อไปแล้วก็ซึมนะครับหลังจากซึ่งมันก็ไม่ค่อยถูกวิธีการเท่าไหร่นะครับวิธีดำเนินการวิจัยของเรานะครับก็จะมีการอยู่6ขั้นตอนใหญ่ๆนั่นก็คือการรวบรวมข้อมูลนะครับแล้วก็เก็บตัวอย่างดินและน้ำนะครับแล้วก็หลังจากนั้นนำมาคัดแยกเชื้อจุลินทรีย์นะครับแล้วก็ศึกษาการเจริญบนอาหารที่มีการเติมน้ำยางนะครับแล้วก็หลังจากนั้นพอได้เชื้อแล้วนะครับก็จะไปศึกษาการย่อยสลายนะครับชิ้นส่วนยางพารานะเพราะว่าน้ำเสียที่เกิดจากอุตสาหกรรมยางพาราเนี่ยจะมีเศษชิ้นส่วนที่มีถือว่าย่อยยากนะครับถ้าเกิดว่าเชื้อที่เราได้เนี่ยสามารถย่อยชิ้นส่วนยางพาราพวกนี้ได้เนี่ยก็ถือว่าประสบผลสำเร็จนะครับแล้วก็หลังจากนั้นนะครับก็เอาเชื้อที่ได้เนี่ยมาทำการบำบัดน้ำเสียนะครับที่เกิดจากอุตสาหกรรมยางพารานะครับจากโรงงานนะครับแล้วก็นำเชื้อที่เราคัดแยกได้เนี่ยไปจำแนกชนิดนะครับโดยวิธีการsequencing นะครับก็เราจะทำการเก็บตัวอย่างนะครับโดยได้รับความอนุเคราะห์นะครับจาก3จุดนะครับคือพายัพรับเบอร์นะครับอยู่เชียงดาวนะครับแล้วก็เชียงรายยางพาราเซ็นเตอร์นะครับแล้วก็จุดรับซื้อยางก้อนถ้วยนะครับซึ่ง3ที่ที่เราติดสามารถติดต่อได้เนี่ยมีเพียงที่เดียวนะครับที่มีบ่อบำบัดนะครับก็คือเชียงรายนะครับส่วนเชียงดาวกับแม่แตงเนี่ยจะเป็นแค่พื้นที่รับพื้นที่ขนถ่ายเฉยๆนะครับก็คือเขาจะไม่มีระบบรวบรวมนะครับซึ่งน้ำเสียที่เกิดขึ้นเนี่ยเขาจะปล่อยทิ้งนะครับก็จะมีการเก็บน้ำเสียนะครับแล้วก็ตะกอนดินนะครับแล้วก็รวมถึงตะกอนจากบ่อบำบัดนะครับขั้นตอนต่อมานะครับเราทำการคัดแยกนะครับพบว่านะครับจุลินทรีย์ที่เราคัดแยกได้เนี่ยมีทั้งสิ้นนะครับ20ไอโซเลตนะครับที่สามารถเจริญบนอาหารเลี้ยงเชื้อที่มีการเติมน้ำยางนะครับซึ่งหมายความว่าเชื้อจุลินทรีย์20ตัวเนี่ยสามารถเจริญเติบโตในน้ำเสียที่มีการเติมยางพาราได้นะครับซึ่งถือว่าใช้ยางพาราเนี่ยเป็นอาหารในการเจริญเติบโตได้นะครับก็จะมีอยู่2ประเภทก็คือชนิดที่เป็นเจริญบนหน้าผิวหน้ายางนะครับแล้วก็ชนิดที่เป็นสร้างวงใสก็คือเคลียร์โซนมาย่อยสลายนะครับหลังจากนั้นก็นำเชื้อทั้ง20ตัวเนี่ยมาทำการทดสอบการย่อยถุงมือยางนะครับซึ่งเป็นยางถุงมือยางดิบนะก็คือจะเห็นว่าชุดทดลองที่มีการเติมเชื้อจุลินทรีย์เนี่ยมีการย่อยสลายยางพาราได้นะครับก็คือจะมีรูพุ่นเกิดขึ้นนะครับซึ่งส
สามารถทำลายโครงสร้างของยางพารานะครับแล้วก็นำเชื้อที่ได้มาศึกษาประสิทธิภาพในการบำบัดน้ำเสียนะครับโดยการเติมเชื้อนะครับลงในน้ำเสียนะครับแล้วก็ทำการแกว่งนะครับที่100รอบต่อนาทีนะครับเลี้ยงไปประมาณ5วันนะครับก็คือจะสังเกตว่าลักษณะน้ำเสียเนี่ยจากสีดำๆนะครับมันก็เริ่มใสขึ้นนะครับหลังจากนั้นก็เป็นสีเหลืองจางๆนะครับนี่ครับลักษณะน้ำเสียที่เราผ่านการบำบัดแล้วนะครับพบว่านะครับจากน้ำเสียที่เรานำมานะครับมีค่า COD อยู่ที่ 5,310 มิลลิกรัมต่อลิตรนะครับหลังการบำบัดแล้วเนี่ยจะเหลือเพียง600มิลลิกรัมต่อลิตรนะครับซึ่งเพราะว่าประสิทธิภาพในการบำบัดเนี่ยสูงถึง 88% นะครับซึ่งแตกต่างจากชุดคอนโทรลนะครับชุดคอนโทรลก็คือที่เราไม่ได้เติมเชื้อนะครับอยู่ที่ประมาณ 60% เท่านั้นเองนะครับครับแล้วก็นำเชื้อที่ได้เนี่ยมาจำแนกครับเพราะว่ามีอยู่3ตัวนะครับที่มีประสิทธิภาพสูงสุดนะครับก็คืออะโทรแบคเตอร์นะครับบาซิลัสแล้วก็สเตปโตไมซิสนะครับนะครับลักษณะเชื้อ3ตัวที่เจริญบนชิ้นส่วนยางนะครับครับผมแนวทางการขยายผลการทดลองนะครับหลังจากนี้นะครับก็จะทำการประสานกับสวทช.นะครับเพื่อทำการถ่ายทอดเทคโนโลยีต่อไปนะครับซึ่งเราจะทำการถ่ายทอดเทคโนโลยีอยู่3จุดหลักๆก็คือจุดที่เราไปขอตัวอย่างน้ำเสียมานะครับก็คือที่เชียงดาวนะครับแล้วก็เชียงรายแล้วก็แม่แตงครับเพราะว่าจุด3จุดเนี่ยเขาจะรวบรวมเกษตรกรนะครับก็คือเขาสามารถนำไปแนะนำให้เกษตรกรได้นะครับแล้วก็เป็นการแก้ปัญหาเบื้องต้นนะครับในพื้นที่นะครับซึ่งแทนที่จะให้ปัญหามันเกิดกระจายก่อนเนี่ยเราสามารถให้3จุดเราเนี่ยเป็นคนกระจายข้อมูลนะครับแล้วก็เป็นการแนะนำให้เกษตรกรที่เขานำยางพารามาส่งเนี่ยอาจจะไปใช้ในสวนของเขาได้นะครับครับผมก็ขอจบรายงานเพียงแค่นี้เพราะว่าเคยเขาให้โจทย์มาว่าเล่ายังไงก็ได้ให้สนุกครับแต่งานวิจัยมันไม่ค่อยสนุกเท่าไหร่ครับครับผมนะฮะก็มีเรื่องราวที่น่าสนใจมากๆเลยเรื่องของการบำบัดนะครับน้ำเสียนะครับจากยางพารานะครับก็ตอนนี้เชิญนะครับท่านที่มีคำถามอยากจะสอบถามเรื่องนี้นะครับประเด็นนี้เชิญสอบถามได้เลยนะครับครับผมกลิ่นลดครับลดครับเพราะว่าเชื้อ3ตัวเนี่ยมีตัวที่สามารถกำจัดกลิ่นได้ก็คือบาซิลัสนะครับซึ่งมีการใช้งานในงานวิจัยอื่นนะครับอย่างเช่นในงานวิจัยที่ของฟาร์มสัตว์นะครับฟาร์มสัตว์พวกลดกลิ่นพวกมูลไก่นี่ครับซึ่งสามารถทำลดกลิ่นได้ครับในการทดลองนี้เราเติมแค่ 5% นะครับ 5% ต่อปริมาตรนะครับใช้ประมาณ 5% ต่อปริมาตรนะครับก็ใช้ได้นะครับแล้วก็สามารถขยายไปใช้กับกลุ่มอื่นๆได้ด้วยไหมครับนอกเหนือจากยางพาราอ๋อได้ครับก็คือปกติแล้วเนี่ยเราจะทำการวิจัยในการย่อยสลายพวกเศษวัสดุอยู่แล้วนะครับซึ่งเพราะว่าเชื้อบางตัวเนี่ยเป็นชนิดเดียวกันนะครับซึ่งเชื้อทุกเชื้อที่เราคัดแยกได้เป็นเชื้อที่อยู่ในพื้นที่อยู่แล้วแล้วก็มีเราสามารถนำมาจำแนกแล้วก็สามารถนำไปใช้อย่างอื่นได้อย่างเช่นทำปุ๋ยหมักนะครับใช้กับน้ำเสียก็ได้ครับน้ำเสียก็ได้นะครับครับในพื้นที่อื่นๆได้ด้วยในวัสดุอื่นๆได้ด้วยนะครับนะฮะครับเชิญเลยครับด้านหลังนะครับไปจัดการกับอะไรนะไขมันได้ไหมครับอ๋อไขมันนี่เราจะต้องนำมาทดสอบในห้องแลบก่อนว่าปริมาณไขมันเท่านี้เราใส่เชื้อเนี่ยอาจจะต้องเติมมากขึ้นหรือเปล่านะครับเพราะว่าถ้าเราไปใส่เลยเนี่ยบางทีอาจจะเกิดเชื้อช็อกนะครับก็คือมันไม่สามารถปรับตัวได้ทันนะครับก็คือเราต้องทำการทดลองก่อนว่าจะต้องใส่ในปริมาณเท่าไหร่ถึงจะเหมาะสมนะครับครับผมนะครับมีคำถามเพิ่มเติมไหมครับเกี่ยวกับประเด็นนี้นะครับ
ครับถ้ามีคำถามเพิ่มเติมนะครับหรือว่ามีข้อเสนอแนะนะครับหรือว่าต้องการติดต่อนะครับอย่างไรนะก็เขียนในใบสีเขียวแล้วก็อย่าลืมระบุชื่อของท่านด้วยนะครับครับผมตอนนี้ก็คงจะหัวข้อที่7นะครับแบคทีเรียบำบัดน้ำเสียจากอุตสาหกรรมยางพารานะครับขอบคุณนะครับคุณพนมเทียนทนคำเดียจากมหาวิทยาลัยแม่โจ้นะครับขอบคุณมากครับ